도망칠 줄 알았어. 그때가 날아올 때 이상한 이끌림에 내 맘이 스며들 때. ไปดูอีกเพลงประกอบจากซีรีส์ Nevertheless ที่มีคนขอเข้ามาชื่อเพลง Butterfly นะคะก็เพลงนี้เป็นอีกเพลงที่เราสามารถใช้กีตาร์โปร่งเล่นก็ได้แล้วก็จะแนะนำให้ใช้ปิกเล่นสำหรับเพลงนี้นะคะเพื่อให้มันได้เสียงที่คมตามเสียงในเพลงและในคลิปนี้ก็จะมาสอน2พาร์ทหลักๆของเพลงคือตรงที่เป็นลิกช่วงอินโทรแล้วก็ส่วนที่เป็นเล่นคอร์ดตรงช่วงต้นของเพลงนะคะก็เป็นส่วนหลักๆที่น่าสนใจในเพลงนี้ก่อนที่จะไปดูว่าลิกช่วงอินโทรมันมีโน้ตเล่นโน้ตยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูอีกเทคนิคที่สำคัญกันก่อนคือปาล์มมิวมาอีกแล้วเป็นเทคนิคที่เจอได้บ่อยมากๆซึ่งเพลงนี้มันจะใช้ทั้งท่อนอินโทรเลยก็ปาล์มมิวเหมือนเดิมเราเอาอุ้งมือขวาของเราเนี่ยวางไว้ตรงบิดตรงนี้เพื่อให้เสียงมันออกมาบอดทีนี้ถ้าเราเล่นโน้ตไปด้วยแล้วเอามือนี้อุดไปด้วยแบบนี้เสียงมันก็จะออกมาสั้นๆก็ถ้าใครยังไม่เคยฝึกเทคนิคนี้ก็ลองไปฝึกดูเพื่อให้มันได้เสียงตามที่เราต้องการเพลงนี้มันจะมีการใช้สิ่งที่เขาเรียกว่า pick up note คือเป็นโน้ตที่เล่นก่อนที่จะเข้าห้องที่1ของเพลงคือเพลงนี้มันจะเข้าที่จังหวะที่4นะคะให้เรานับมาก่อน1 2 3 4 4แล้วเราค่อยเข้าเราจะเริ่มที่สายที่5ช่องที่6เป็นที่6ตรงนี้ทีนี้เรานับมา1 2 3 4มันจะเป็น4 and 1พอ1ปึ๊บก็เข้าเพลงพอดีช่องที่6กับ7ตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า pick up note เสร็จแล้วมันจะมีการเล่น hammer on ตรงสายที่4เฟรตที่8ตรงนี้ hammer on ไปเฟรตที่10แล้วก็กลับมาเฟรต8แล้วย้ายกลับมาเล่นเส้นที่5แล้วเลื่อนถอยนิ้วชี้กลับไปเฟรตที่6อันนี้คือโน้ตชุดแรกเดี๋ยวลองเล่นต่อกันตั้งแต่ต้นพอจบชุดแรกนิ้วชี้เราจะมาอยู่เฟรตที่6สายที่5ตรงนี้ทีนี้ให้เรากลับเลื่อนกลับไปเล่น hammer on เหมือนเมื่อกี้เป็นเส้นที่4เฟสที่8 hammer on ไปเฟส10แล้วก็กลับมา8แล้วก็ไปสายที่5เฟสที่8อันนี้ชี้กลับไปแล้วมาเล่นเฟสที่8สายที่6ตรงนี้นี้มี hammer on อีก1ชุดคือเล่นตรงนี้สายที่4เฟสที่6 hammer on ไปเฟสที่8แล้วก็กลับไปเฟสที่6และทีนี้กลับมาเล่นสายที่6เฟสที่8ด้วยนิ้วนางแล้วก็เลื่อนนิ้วนางของเราไปเล่นเฟสที่9มันก็จะจบท่อนอินโทรเท่านี้เดี๋ยวลองเล่นต่อกันช้าๆ1 2 3 4สำคัญคืออย่าลืมปาล์มมิวต์ของเราวางไว้ตรงบิดตรงนี้ลองเอาไปฝึกกันดูเพื่อให้มันออกมาได้เสียงตามที่เราอยากได้นะพอหลังจากจบช่วงอินโทรเข้าท่อนร้องทีนี้มันจะเป็นการเล่นคอร์ดแล้วคอร์ดในเพลงนี้เนี่ยเราไม่ต้องจับเต็มคอร์ดนะคือเขาจะเล่นแค่อินเทอร์วัลคือเป็นขั้นคู่เล่นแค่2โน้ตทีนี้มันจะมีทั้งหมด4คอร์ดตามนี้คือคอร์ดแรก F minor เราจับแค่นี้เริ่มที่สายที่5เฟรตที่8ใช้นิ้วนางแล้วก็สายที่4เฟสที่6นิ้วชี้ตรงนี้อันนี้เราอาจจะงงว่ามันมาจากไหนกลายเป็น F minor ได้ยังไงจริงๆมันมาจากคอร์ด F minor ที่เป็นเราจับแบบนี้ฟอร์มนี้นะแต่เราเล่นลดเหลือแค่2ตัวนี้ถ้าใครเคยเรียนมาตรงนี้มันจะเป็นตัวที่3ของคอร์ดเป็น3 minor นี้ F minor ได้แล้วไปคอร์ดต่อไปคือ E flat อันนี้ก็เหมือนเดิมเราไม่เล่นทั้งคอร์ดเราเล่นแค่ขั้นคู่ของมันอันนี้ก็เป็นคู่3ของ E flat เล่นแค่สายที่5เฟรตที่6กับสายที่4เฟรตที่5ตรงนี้เล่นแค่นี้ต่อมา C C อันนี้เราจับปกติคือเหมือนคอร์ด C ทั่วไปตรงแต่เราเล่นเป็นขั้นคู่เหมือนเดิมส่วนอันนี้จะกลายเป็นคู่5ละคือเราเล่นเฟรตที่3สายที่5ตรงนี้กับเฟสที่5สายที่4นี่คอร์ด C ธรรมดา
ได้คอร์ด C เราเลื่อนนิ้วมา1เฟสกลายเป็น D flat เริ่มที่เฟสที่4มันเป็นฟอร์มเดิมเลยเลื่อนมือมาเฉยๆอันนี้คือ D flatจังหวะในการดีดเนี่ยอันนี้อีกแล้วเราจะมีการเอาเทคนิคพามิวเนี่ยมาใช้อุดสายเพื่อให้มันเป็นริทึมของเพลงมากขึ้นในการดีดของเพลงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้อุดทุกจังหวะเหมือนท่อนอินโทรแล้วแต่เราจะใช้การดีดแบบเต็มเสียงสลับกับพามิวเนี่ยเพื่อให้มันเกิดเป็นริทึมของเพลงจะเล่นแบบนี้ one and two and three and four and ตรงนี้ถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยเราจะดีดเต็มเสียงสลับกับพามิ้ว2ครั้งสลับกันไปนะคะลองดูพามิ้ว2ครั้งกลับมาเต็มเสียงพามิ้ว2ครั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะพามิ้วแค่ครั้งเดียวก่อนที่มันจะเปลี่ยนคอร์ดไปห้องถัดไปแล้วก็เล่นเหมือนเดิมถ้าเรามาดูจังหวะดีๆเนี่ยเราจะดีดเต็มเสียงที่จังหวะที่1จังหวะที่แอนของ2แล้วก็จังหวะที่4เรามาลองนับไปด้วยกันเป็น1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1ก็จะเล่นแบบนี้ไปทั้งท่อนเลยลองเอาไปฝึกดูเริ่มจากช้าๆก่อนถ้าใครยังไม่เคยเล่นเทคนิคพามิ้วแบบนี้เราเอาช้าๆก่อนแล้วเราค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ลองเอาไปฝึกกันดูอันนี้เป็นส่วนหลักๆของเพลงนี้ที่น่าสนใจนะคะก็ถ้าใครเอาไปฝึกตามดูแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะI'm not easy to hold. It's one or two.